ซูเปอร์แบล็กสจต้อย8ริ้วครับเจอกับคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาครับ127ปอนด์เท่ากันคู่นี้มาเช็คผลงานทั้งคู่กันนิดนึงนะครับคุณสุนทรอู่ทองครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับซูเปอร์แบล็กชื่อเดิมก็รักกิติต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ผลงานของซูเปอร์แบล็กนี่ผลงานดีนะครับมีชนะลิทิเดชโรงเรียนกีฬาโคราชแล้วก็น็อกลายเสืออบต.นนทองครับยก3ล่าสุดก็ย้ำแค้นชนะคะแนนลิทิเดชอีกครั้งหนึ่งส่วนคมเกียรติครับฟอร์มไม่ดีครับ3ผลงานหลังนี้แพ้นาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรม2ครั้งล่าสุดนี้ก็แพ้น็อกลิทิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมยก4ซุปเปอร์แบล็กชนะลิทิเดชคมเกียรติแพ้น็อกลิทิเดชครับเรทขึ้นมาก็อยู่ที่มุมแดงครับซุปเปอร์แบล็กได้เปรียบนะครับ5ต่อ4กรรมการสินชัยจุลวงศ์นะครับกรรมการถือว่าจอมเก๋าเลยนะครับของเวทีมวยราชดำเนินเดินครับแข้งขวาคมเกียรติเตะขวาไปยังใช้จังหวะฝีมืออยู่นะครับซูเปอร์แบล็กเขี่ยล่างแยบโดนซ้ายเตะล่างมาครับซ้ายครับวันนี้เดินชนตลอดนะครับคมเกียรติซูเปอร์แบ็กหรือรักกิติก็ยังใช้จังหวะ2เก็บอาวุธอยู่ครับเตะขวาสวยขวาอีกเหมือนมีแผลแตกนะครับแถวบริเวณตาด้านซ้ายครับเลือดไหลออกมาแล้วครับคมเกียรติหมดยก3ก่อนครับรับข้อมูลทางไลน์จากคุณเอกปัตตานีนะครับอย่าลืมครับ @aekvip เพิ่มเพื่อนไปได้ครับดูกันต่อครับยก4ครับซุปเปอร์แบ็กกับคมเกียรติคู่รองในศึกสอสมหมายเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาแต่เก็บการอาวุธเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับซุปเปอร์แบ็กขยับมาทีละนิดศอกวงในครับตีวงในมาเลยครับยังไม่โตเท่าไหร่ครับซูเปอร์แบ็กออกอาวุธน้อยไปหน่อยครับไฟนี้ต่อยท้องเดินช้าโอ้โดนแข้งขวาเดินช้าโดนนะครับเนี่ยคิดช้าทำช้าไปหมดเลยครับซุปเปอร์แบ็กโดนเตะล่างไปอีกหยุดแล้วครับโอ้โหมีเสียงโห่เลยครับแบบนี้มีเสียงโห่ครับเกิดอะไรขึ้นครับซุปเปอร์แบ็กช็อตไปดื้อเลยครับโอ้โหเนี่ยครับช้าเลยครับโดนถีบอีกโดนแข้งขวาเหมือนไม่มีแรงเลยครับ
เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับเดินเข้ามาก็ไม่ออกอาวุธเหมือนจะไม่มีแรงอะครับเนี่ยครับเดินทีละนิดทีละนิดแล้วก็โดนถีบไม่เอาเลยครับเนี่ยครับเดินมาแต่ว่าไม่ออกอาวุธก็มีเสียงโห่จากแฟนมวยอะครับหมดยก4นี่หน้าตาย่ำแย่ครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่บนล็อกก็โห่เลยครับยกสุดท้ายมีเท่าไหร่ต้องใส่เต็มที่แล้วครับซูเปอร์แบ็คเอาละดันล้มลงไปครับเอาฮึดมาหน่อยฮึดมาหน่อยซูเปอร์แบ็คฮึดมาสถานการณ์นี้เป็นรองคมเกียรติเยอะแยะมากมายแล้วครับโดนขวาอีกวงในก็นี่ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเดินหาครับเดินก็เดินช้าด้วยครับศอกไปโอ้มีแผลแตกคมเกียรติบอบช้ำเหมือนกันครับบริเวณตาด้านซ้ายครับเนี่ยครับเดินช้าเหมือนไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่ครับไฟนี้สำหรับซูเปอร์แบ็คหมดยกสุดท้ายครับดูหมดแล้วหมดเลยครับไม่มีก๊อก2ไม่มีก๊อก3ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับกรรมการสินชัยครับสุดท้ายครับไปที่คมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะครับได้อัดฉีดจากทนายเค 100,000 บาทด้วยโอ้โหทนายเคฉีดเข็มใหญ่เลยครับทนายเคล็อก2นะครับฉีดยา 100,000 ด้วยนะครับมีแผลแตกกี่แผลเนี่ย2แผลเนี่ยครับลองรอยนักสู้นี่แหละโอ้โห 100,000 บาททนายเคคนตัวเล็กแต่ว่าหัวใจใหญ่ครับ100,000เลยครับยินดีด้วยครับผมเกียรติถึงมีแผลแตกก็คุ้มอ่ะครับ 100,000 แผลละ 50,000 แล้วกันคิดว่าแผลละ 50,000 นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนี่เป็นคู่รอง